อุ้ยน้ำหอยหยดอันนี้มาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะหอยนางรมจากแคนาดานะคะหอยนางรมจากรัฐเมนนะคะตัวละ4เหรียญประมาณตัวละ120กว่าบาทเดี๋ยวทำไมมันต้องแพงขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลา101นะคะวันนี้มาเจอกันตอนนี้เที่ยงครึ่งนะเที่ยงครึ่งเราพาทุกคนมากินหอยตอนเที่ยงครึ่งร้านนี้มอสไม่เคยมานะเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆในแถวฮอลลีวูดนะคะเป็นหอยกลางเมืองแล้วเห็นพี่ตะก้องบอกว่าเป็นหอยเด็กแนวเพราะว่าผ่านทีไรจะมีแต่เด็กแนววัยรุ่นนั่งกินเดี๋ยวร้านเขาอยู่เฮ้ยตรงนั้นเลยเหรอตั้งออกมาข้างนอกริมถนนเลยเหรอเอาอะลองไปชิมดูนะว่าร้านนี้จะหอยเด็ดขนาดไหนตอนนี้มอสมาอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะคะชื่อ Foul Oyster นะคะร้านเจอหอยนะคะก็โต๊ะเต็มค่ะแล้วก็เขามีที่นั่งข้างในด้วยข้างในก็จะมีบาร์ข้างในก็เต็มข้างนอกก็เต็มเดี๋ยวมอสนั่งข้างนอกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้16องศา Two people Yeah couple parties ahead of you maybe like 30-45 Oh 35 minutes Yeah okay everybody just sat so mm-hmm. just kind of depends how quick they move Okay what's the phone number 323เขาบอกว่าให้เรารอประมาณ45นาทีนะนี่ก็บรรยากาศในร้านนะคนเต็มเลยอ่ะคือวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมร้านเขาเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มตอนนี้มอสมาเที่ยงครึ่งปรากฏว่าคนเต็มร้านแล้วนะคะอันนี้เมนูที่ได้มานะเดี๋ยวดูรอบาร์ราคาก็ประมาณนี้นะแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเน็กแนวๆน่ารักจังเลย so cute โอ้ยไม่ได้พาดอลล่ามาเลยอ่ะเพราะมอสคิดว่ามาถึงแล้วแบบจะได้กินเลยไงก็ตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ถึงคิวเลยมอสก็เดินไปเดินมาแล้วก็ยืนตากแดดนะเพราะว่าอย่างที่มอสบอกอ่ะอากาศมัน16องศาเลยมอสก็ใส่แค่ทีเชิ้ตนะคะดูดิคนเต็มหน้าร้านเลยอ่ะรอต่อไปนี่รถอะไรสวยเดี๋ยวหมอสั่งก่อนนะเดี๋ยวจะบอกว่าสั่งอะไรบ้างนี่เบียร์นี้นะคะเป็นเบียร์ที่ made in Germany นะคะเป็นเบียร์จากเยอรมันเลยนะเป็นเบียร์เก่าแก่มากนะ1780เดี๋ยวชื่อเบียร์เดี๋ยวมอสจะขึ้นเป็นแบบภาษาที่อ่านง่ายๆไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวลองชิมว่าเป็นไงมันก็แอบขมๆอยู่นะหอยเขาก็มีหลายหอยนะแต่ว่าที่มอสสั่งไปไม่รู้ว่าจะเป็นออยสเตอร์จาก
ทะเลอะไรนะเพราะว่าสั่งแบบเป็นชุดเลยมันก็จะประหยัดกว่า How many mountains to get some confidence How many debates to earn some tailwind The years pass I'm still the same มาแล้วค่ะเมนูแรกที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นแครอทนะคะเป็นหอยเชลนะคะบนแผ่นแป้งทอสทาร่านะคะทุกคนรอมา1ชั่วโมงตอนนี้หิวมากจ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มด้วยเมนูแรกนะคะทุกคนนี่เฮ้ยเขามีใบไอ้นี่ด้วยอ่ะใบโหระพานี่เขาแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะแล้วมันก็หิวด้วยแหละแต่มันอร่อยด้วยน้ำซอสเขาอะมันอร่อยอะทุกคนแล้วก็ผสมกับใบโหระพาแล้วแป้งกรอบมากเมนูแรกถือว่าผ่านนะคะมอชอบอร่อยมากแต่ราคาก็แอบแพงนะเพราะว่าจานนี้ก็ประมาณ20เหรียญนะคะนะคะทางฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็นี่อยากให้ทุกคนเห็นน้ำหมุนหน่อยจานใหญ่มากใหญ่กว่าหน้ามอสนะให้ทายว่าถาดนี้ต้องถาดเท่าไหร่โอเคงั้นมาถึงนี่เราเอาหอยก่อนเลยอันนี้ฟอร์มแคนาดาแมน alright thank you มาจากหลายเมืองนะอันนี้มาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะอันนี้มาจากประเทศแคนาดาเลยนะทุกคนแล้วอันนี้เขาบอกว่ามาจากอะไรนะเมนเอาชอบประเทศไหนก่อนจ๊ะคือปกติมอสจะกินหอยออยสเตอร์หอยนางรมนะคะฝั่งตะวันตกของอเมริกาแต่ว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่มอสกินหอยออยสเตอร์นะคะฝั่งตะวันออกนะคะโอเคงั้นเริ่มจากหอยจากนิวเจอร์ซีย์ก่อนแล้วกันนะเขาไม่มีกระถินไม่มีน้ำจิ้มแซ่บนะทุกคนเอาเป็นน้ำบีบมะนาวน้ำทะเลอยู่เลยอ่ะแต่เมื่อกี้มอสบีบมะนาวเยอะไปหน่อยนะมันเลยแบบเปรี้ยวแต่ตัวหอยอ่ะกรึ๊ดหวานมากอร่อยมากเลยต่อไปเราจะลองหอยนางรมจากแคนาดานะคะอันนี้อีกมาอีกประเทศนึงเลยนะไม่จิ้มดีกว่าแคนาดาเราต้องกินสดๆมาไกลอันนี้มันจะมีความกึดๆกว่าที่นิวเจอร์ซีย์นะคะแต่ที่สำคัญมันจะเค็มๆเหมือนเค็มน้ำทะเลหรือเปล่านะอันนี้ก็อร่อยแคนาดาก็ดีค่ะต่อไปเป็นเจ้านี่ค่ะเมนนะหมุนมาก่อนปึ๊บนี่ค่ะหอยนางรมจากรัฐเมนนะคะอยากจะบอกว่ารัฐเมนเนี่ยมันจะเป็นรัฐที่อยู่ทางตะวันออกนะเหนือบนสุดติดกับแคนาดานะคะของอเมริกาเลยนะแล้วหอยออยสเตอร์จากรัฐเมนเนี่ยจะราคาแพงกว่าที่มอสชิมมานะอันนี้จะอยู่ที่ชิ้นละ4.50 เหรียญนะคะก็ตีซะว่าชิ้นละ
150บาทนะเอาไงจะจิ้มไหมหรือเราต้องกินสดๆเนาะนี่อันนี้มันเหมือนจะตัวแบบแบนๆกว่าไหมอุ้ยน้ำหอยหยดเฮ้ยอันนี้อร่อยบอชอบเมนที่สุดของแพงมันต้องดีอร่อยให้บานให้บานอีกแล้วและหอยต่อไปก็คือนี่ค่ะ Little Neck Crab นะคะก็น่าจะเป็นถ้าเมืองไทยน่าจะเป็นหอยตลับบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับตลับเหมือนเมืองไทยสักเท่าไหร่นะคะนี่ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะมาแล้วไม่ได้กลิ่นคาวอะไรนะมาลองชิมนะคะเนี่ยเห็นฝาข้างหลังบ้างมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้เนื้อแน่นมากอันนี้มาขอน้ำจิ้มจิ้มหน่อยได้ไหมอ่ะนี่น้ำจิ้มอันนี้ใส่เข้าไปจริงว่าหอยเขาหวานมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาอะเหมือนใส่ซอสเนี่ยดำๆมันเหมือนเป็นซอสอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้มอสใส่น้ำจิ้มซึ่งมันก็จะแบบเค็มๆนิดนึงมันก็เลยจะเค็มเยอะไปหน่อยอร่อยทาน How many right turns to reach some kind of goal How many dressing up หอยไปแล้วใช่ไหมคราวนี้ถึงคิวของเมนูนี้บ้างนะคะอันนี้คือคูโดนะคะจะเป็นปลาน่าจะเยลโล่เทลนะคะกับแซลมอนมาลองชิมค่ะอันนี้เขาจะเหมือนแช่ในแบบมันเป็นน้ำมันอีกทีนะไอ้ลูกเขียวๆนี่ลูกอะไรวะเห็นไหมแล้วก็มีหอมแดงอะไรด้วยแซลมอนแปลกๆอ่ะก็เหมือนเป็นแซลมอนแช่น้ำมันแล้วก็ไม่รู้ว่ามันก็จะจืดอ่ะทุกคนไม่ค่อยโอนะเดี๋ยวลองเยลโล่เทลเยลโล่เทลอร่อยกว่าแต่ว่าจานนี้มอนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่อันนี้ก็18เหรียญนะคะก็แพงอยู่มันเหมาะกับแบบกินกับเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเพราะมันจะจืดๆหน่อยเนาะเห็นกุ้งอ่ะมันมีอยู่4ตัวตัวละ4เหรียญประมาณตัวละ120กว่าบาทเดี๋ยวทำไมมันต้องแพงขนาดนี้กุ้งตัวละ120อันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบกับสไปซี่ซอสนะสักอย่างแล้วเขาบอกว่าให้จิ้มกับซอสสีขาวโอ้มันกุ้งเยิ้มนะแต่ว่าความแปลกก็คือว่าไอ้ตัวซอสอ่ะมันเหมือนมีถั่วแบบแปลกๆอ่ะกินแล้วมันเหมือนมันๆอะไรอย่างเงี้ยขอชิมอีกทีรวมๆแล้วอร่อยดีนะคะแต่ว่าแพงไปหน่อยนะตัวละ4เหรียญเลยอ่ะฮ่าๆไม่เหลือค่ะทุกคนชิ้นสุดท้ายของจานนี้ก็อันนี้ลูกอันนี้มันคือลูกเทเปอร์นะคะเห็นเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณทางยาเยอะมากเลยนะอันนี้เนี่ยคล้ายๆมะเขือพวงนะแต่ไม่ใช่ช่วยในเรื่องตับอะไรสักอย่างมอสเพิ่งเซิร์ชคูเกิลเมื่อกี้ดูนะมันมีประโยชน์และแพงกินไปคุ้มค่ะเดี๋ยวมีเมนูต่อไปอีกตอนนี้นะคะในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเขายกเลิก
บังคับใส่หน้ากากแบบอินดอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าไม่ค่อยแบบไม่เห็นว่ามีใครเขาใส่หน้ากากนะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเราเหลืออีกเมนูสุดท้ายนะคะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะก็เรากินหอยมามากแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะมอสสั่งเป็นซาลัดนะคะทุกคนข้างล่างเนี่ยจะเป็นผักถ้าเดี๋ยวนะถ้าเมืองไทยก็เรียกผักกาดแก้วเนาะแล้วต้องเห็นชีสตรงนี้ไหมอันนี้คือดิวตันชีสนะคะเป็นชีสแบบของอังกฤษนะทุกคนมันเป็นชีสที่ทำมาจากนมวัวนะคะเดี๋ยวมอสลองชิมดูไฮไลท์มันอยู่ที่ชีสนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็เบคอนอยู่ข้างบนลองชิมชีสเปล่าก่อนเป็นยังไงดูเขาให้มาเยอะมากเป็นลูกเลยอะอันนี้ชีสมันมันเขียวๆหน่อยเราเห็นปะนี่กลิ่นมันคล้ายๆบูชีสนะมันจะแบบเหม็นลาหน่อยอะไรเงี้ยเค็มเค็มมากเหมือนเมื่อกี้กินเกลือไปหนึ่งช้อนอะผักเขามาเป็นแบบเป็นต่อนๆเลยแล้วเราต้องมาหั่นเองนะเขาไม่ได้หั่นมาให้เราใครดูอยู่ก็สลัดทั้งหน้านะคะก็มาเป็นต้นเลยแล้วก็ให้คนจะกินหั่นเองก็ดีนะมันมีเบคอนด้วยไงเบคอนยอดเข็มบินออกมาแล้วค่ะทุกคนรวมทั้งหมดนะคะเห็นไหม172เหรียญนะคะแต่ทั้งนี้เขาคิดเซอร์วิสชาร์จแล้วนะคะ 20% นะคะ26เหรียญนะคะก็เห็นถ้าเขารวมเซอร์วิสชาร์จมาแล้วเราก็จ่ายยอดตามนี้ไปเลยเนาะ172เหรียญโอ้ออกมาคนเยอะเลยนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะบ่ายสองครึ่งนะคะก็เป็นไงคะหอยอเมริกาเด็ดไหมคำว่าเด็ดของมอสเนี่ยก็คือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยมันเด็ดนะไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยอ่ะมันหวานอร่อยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมื้อนะคะที่ร้านนี้เขาก็อยู่ไม่ไกลจากตัวฮอลลีวูดนะคะแล้วก็เป็นร้านแบบแนวๆให้คนแบบเห็นว่าเออเขากินหน่อยกันวัยรุ่นตอนกลางวันนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมอสมาจนถึงตอนท้ายเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพราะตอนมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วก็เห็นเสื้อที่มอสใส่นะคะมอสลา101นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อทีเชิร์ตตัวนี้นะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดที่ Facebook นะคะมอสลา101นะคะตอนนี้มอสมีจำหน่ายแล้วนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ